คนจะเป็นโปรอ่ะแพทโปรอะไรแป๊บนึงนะถามนิดนี่คือแต่งหน้ามันเล่นงานสเก็ตหรอผมวิ่งมาถึงงานนี่ไปโดนอะไรมาลูกแผลเหมือนเต้นไปหมดเลยมันก็ต้องอย่างเงี้ยเด็กผู้ชายอันนี้คือจักขี่มาหรือเปล่าเนี่ยไม่วิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วโดนเพื่อนตบหัวล้มดูเก่าเลยป่ะเก่าเลยแล้วอันไหนของเลดอ่ะนี่ของผมมีเอามา4อันโปรป่ะดูโปรมากโปรตกครับทีนี้บอร์ดอ่ะอันไหนคือแบบถ้าคุณเล่นอันนี้คือโปรแล้วอ่ะไม่เอาจริงๆแล้วบอร์ดแพงบอร์ดถูกมันไม่ต่างกันนะมันอยู่ที่ฟีลลิ่งของการเล่นว่าชอบแบบไหนแล้วอย่างนั้นจะมีแพงไปทำไมอ่ะคืออย่างนี้บางอันมันนิ่มมันนุ่มมันเหมือนรถยุโรปอ่ะแต่ว่าถามว่าพอเล่นแล้วอ่ะเวลาจังหวะอยากจะแบบซิ่งอะไรเงี้ยมันก็ลำบากเล่นท้องเล่นท่ามันลำบากอ่ะสมมติถ้าแพทซื้ออันนั้นอันนี้ใช่ไหมอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยราคามันจะประมาณ12,000นะแต่ได้มาเนี่ย16,000งั้นเอาอันนั้นแหละยังเหลืออีก3อันยังไม่รู้ราคาอันนี้15,000อันนี้12,000อันนี้ประมาณ8,000-9,000เซิร์ฟสเก็ตอะมันต่างกับไอ้สเก็ตบอร์ดยังไงสเก็ตบอร์ดล้อมันเล็กแล้วมันจะเป็นมันเลี้ยวไม่ได้ทักมันอะเนี่ยแต่เวลาทักก็ไม่ยากเป็นไงไปคนละทักนี่มาคือถ้าเขาจุดคันแล้วมันเหมือนไอ้นี่เว้ยมันเหมือนปั่นจักรยานพอคุณปั่นเป็นแล้วทรงตัวได้แล้วมันก็จะได้เลยแล้วคุณเล่นไปแล้วคุณจะชอบทำไมอะเพราะมันได้ทั้งตัวมันออกกำลังกายทั้งตัวเลยเนี่ยไม่สังเกตหุ่นดีขึ้นเยอะเลยอู้ไม่ได้สังเกตเลยขอโทษด้วยกูชอบเปล่าเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเคยเห็นตะคาเทียอันนี้คือขายันจริงลงยันยันเข้าพิธีเรียบร้อยมูใส่มูโอ้มันจะได้เฮงปังหน่อยแล้วยิ่งปีนี้วัวทองด้วยเหมาะกับคนดอกทองอย่างเราอยู่แล้วไอ้วัวอย่างเดียวด้วยวันนี้ยังไงนะวันนี้มันต่อเนื่องจากอีพีที่แล้วที่แพทบอกไงเฮ้ยแล้วเข้าสคริปต์นี้เลยเหรอเข้านี้เลยมันไม่เข้าสักทีเนี่ยก็คือซีซั่นเนี้ยมันเป็นซีซั่นที่เลดอะโตแล้วใช่ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าชอบอะไรจำได้ไหมพาไปไหนก็ตื่นเต้นไปหมดแต่มองไหมอ่ะนี่เรื่องยิ้มแล้วเรื่องตอนนี้เป็นซีซั่นที่เรามาช่วยกันตามหาว่าเลดชอบอะไรใครไม่รู้อาจจะเป็นนักขี่ม้านักกีฬาทีมชาติก็ได้หรือเล่นไม่เก่งอาจจะเป็นโปรโตก็ได้เป็นอยู่แล้วอุ้ยใช้ได้ไม่หรอกตอนโตเดี๋ยวมึงก็ห่วงแต่ตอนนี้เลยเราลองมีก่อนเราลองมีลูกคนเดียวทำไมต้องมีลูกคนเดียวแพทยังไม่มีอย่างอื่นมีแต่ลูกอะตอนนี้ไม่จริงอย่าให้พูดไม่ต้องพูดเดี๋ยวก็มีดอกไม้มาให้เที่ยวทะเลถ่ายรูปอ่ะปึงปังเอาทะเลวันเกิดเลสไม่เราไปอะไรนะอะไรนะแม่เป็นวันเดอร์วูแมนถามลูกวันเกิดน่ะอยากเจอใครแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากเจอสไปเดอร์แมนแล้วก็มานั่งคิดชุดว่ากลัวใส่สไปเดอร์แมนน่ะไม่รอดโทรบอกว่าหลังใส่ชุดนี้โทรบอกเราก็เลยบอกลูกว่าลูกแม่โทรหาสไปเดอร์แมนแล้วโทรหาสไปเดอร์แมนนี่ไงไม่ว่างแล้วใครว่างใครว่างมึงไงแม่ว่าวันเดอร์วูแมนวันเดอร์วูแมนแพทก็บอกว่าเออแม่โทรคุยกับวันเดอร์วูแมนแล้วเขาว่างมาแต่มีอีกข้อนึงพอชุดมาส่งปุ๊บโอ้ดาบยาวชิบหายเลยแล้วจะเอาขึ้นเครื่องเลยบอกลูกว่าไม่ได้เลยเอาเกาะไปอย่างเดียวฮะเชือกเชือกไม่ใช่เชือกเขาพูดไปชัดนิดหน่อยขอโทษด้วยเชือกมีเชือกคุณจะทุ่มเทนะทุ่มเทลองมีลูกแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรถ้าลูกเลิฟเราต้องทำให้ได้แต่กูกำลังคิดสภาพสมมติกูมีลูกแล้วลูกกูอยากเจอสไปเดอร์แมนแล้วกูใส่ก็จะเป็นสไปเดอร์แมนแบบสไปเดอร์แมนเกษียณนะปล่อยยายไม่ไหวแล้วเลิกปล่อยแล้วตกอยู่เนี่ยแป๊ะแล้ววันนี้ใครจะสอนอย่าบอกว่าคุณจะสอนนะวันนี้เรามีคุณครูอย่าบอกนะที่เบาะไปแล้วข้างนึงอ่ะเจ้าของอันนี้เจ้าของยังถามไม่เอ่ยเลยว่าเฮ้ยนี่มันอะไรนักสเก็ตมือหนึ่งนี่แล้วอีกมือนึงอ่ะหักที่ไม่เหมือนซิทคอมเลยนะใช่ลงมาเล่นเลยครับเนี่ยเจ้าของนั่งอยู่นี้ว่ายังไงครับอาถามถึงเลยนิดนึงช่วงนี้โตแล้วเป็นไงครับติดแม่ไหมเออติดปะไม่ติดเริ่มติดเพื่อนยังเริ่มติดเพื่อนยังติดเพื่อนหลังๆเริ่มมีขอไปบ้านพี่เอ๋ยเริ่มมีขอไปบ้านคนอื่นแล้วว่าเหรอโอ้ไปบ้านลุงไหมบ้านลุงมีอะไรช้างแม่ขี่ช้างไหมล่ะบ้านลุงมีสระน้ำสระเบลเลยติดทะเลเลยหน้าบ้านติดทะเลข้างหลังติดเขาบ้านยังติดไฟแนนซ์อยู่เลยลูกนี่บ้านลุงอุ้ยเอาแบบนี้มีทะเลเลยทะเลเลยมีลูกบอลด้วยมีลูกบอลนี่มีลูกบอลด้วยเห็นไหมอยากไปไหมไปปะไปเอาไว้หลอกผู้หญิงไปไม่มีอะไรชีวิตมีแค่นี้แหละแล้วเด็กอะสเก็ตอะมันไม่มีแบบเอาข้ามเลยเหรอเอายังไงอะไปเลยคุณครูเหมือนเมื่อกี้คุณครูเลี้ยวรถไปโรงพยาบาลนิ้วหักมั้งล้มเมื่อกี้มาได้เวลาที่เราจะออกไปเจอแดดเราจะต้องโปรเทคผิวของเราก่อนนอกจากผิวหน้าแล้วอยากจะให้โปรเทคหัวจิตหัวใจของเราด้วยเกี่ยวกับเรื่องความรักเป็นอะไรเป็นคนบ้าอ่ะนี่เราบำรุงกันก่อนเลยเปลี่ยนเรื่องเลยอ่ะอย่างแรกเลยอ่ะยังไงทีละคือหลายๆคนแบบชอบแบบเออช่วงนี้ไม่ได้ออกไปไหนไม่ดูแลตัวเองใช่ใช่เดี๋ยวพ่อแบบว่าต้องออกจากบ้านเละไม่พร้อมอะไรป่ะเนี่ย
อีกทีนึงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลส5 4 3 2ยังไงจิล่ะอยากจะบอกว่าเนี่ยคุณขาตอนนี้เขาเริ่มคลายทุกอย่างแล้วแล้วถ้าคุณไม่ดูแลตัวเองพอออกไปปุ๊บพังอยู่คนเดียวมันต้องพร้อมนะไม่ใช่อยู่บ้านแล้วก็คืออยู่กันหัวซงเซิงไม่ได้นะและอีกอย่างนึงอยากจะบอกว่าถ้าของเขาไม่ดีจริงอ่ะอยู่มาไม่ถึงหรอก7ปีพี่โอ๊ตเคยเห็นไหมของกระแสมาแล้วก็ไปแต่ดร.จิลเนี่ยเขาการันตีด้วย7ปีที่เขาอยู่มานั่นแปลว่ามันมีการซื้อซ้ำคือเอาอย่างนี้นะเราเป็นผู้ชายที่ไม่ดูแลตัวเองเลยแต่พอคุณมาแนะนำดร.จิลอ่ะหลังๆผมดูแลตัวเองเยอะขึ้นนะแต่ล่าสุดอ่ะแพททำงานอ่ะแล้วอยู่ดีช่างแต่งหน้าก็พอถามอายุแพทก็บอกว่าโอ้ถ้าปีนี้จริงๆอ่ะ35แล้วครับเขาบอกว่าถ้าแพทไม่พูดอ่ะพี่คิดว่าแพทยังไม่ถึง30แพทเลยบอกเออจริงๆการดูแลตัวเองแม่งสำคัญคิดว่าถ้าแพทไม่พูดเนี่ยพี่นี่ก็เป็นใบนะก็พูดเก่งอ่ะไปช่วงนั้นกูสัมภาษณ์ทีนะเพราะมึงก็พูดเก่งกับมึงกันแหละแม่งเอ้ยแม่งเอ้ยแต่ว่าที่ผมชอบมากนะคือซึมเร็วแล้วก็มันไม่มีกลิ่นน้ำหอมฉุนๆนะเหมือนเขาอะทำมาเหมือนจะรู้ว่าเราต้องมีการใส่แมสกันเกิดขึ้นถูกต้องและถ้าสมมติว่าเนี่ยวันนี้เราเห็นแดดแล้ววันนี้กลับไปบอกเลยโบกดร.จิ๋วเหรอโบกดร.จิ๋วดิเนี่ยพอส่งให้อะมึงก็ไม่เอาเนี่ยมึงแม่งห่างเหินนะไม่เราอวยลูกค้าก่อนอยู่ดีจะไปเข้าโบกลูกโบกดร.จิ๋วสิครับกูรู้แล้วซีซั่นนี้กูมีล็อกให้กูเล่นละมึงแม่งเปลี่ยนไปทำไมอ่ะเมื่อก่อนมันเล่นแบบเล่นสนุกกว่านี้มันแบบเล่นรู้ใจเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปมึงยังไม่เหมือนเดิมหรอไม่มีกูเองหรอเออนี่เอาอย่างนี้เลยยังไงอ่ะพร้อมเลยตอนนี้ลูกมึงอยากได้พัดลมกลับบ้านแล้วล่ะเชื่อกูดิเลดแม่ถามจริงเลดอยากเล่นปะเนี่ยอันนี้ไปทำไมมันแนวซึมวะเดี๋ยวยังไม่โดนแดดไงเดี๋ยวโดนแดดเข้ามาอ่ะไปเออใส่หมวกก่อนเร็วหมวกก่อนนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยไปเองโอ้โอ้อันมองทางนั่นแหละยืนก่อนทรงตัวก่อนเออเขาแต่น้ำหนักก่อนทรงตัวก่อนจับมือจับไว้ให้มันคุ้นแบบน้ำหนักก่อนเฮ้ยเดี๋ยวพอเล่นไปแล้วมันจะสนุกเลยเฮ้ยไม่เอานะล้มลงมาแล้วจูบไม่เอานะสิ่งที่กูชอบที่สุดของหลานกูคือการวิ่งไปดึงผู้หญิงมานี่คืออีกหน่อยก็แบบแม่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องเสือกไม่นานอีกไม่นานกูไม่เกิน4ปีโอ้ย4ปีไม่ได้8ขวบเองเด็กสมัยนี้โตเร็วกูตีเมียมันจริงนะเดี๋ยวแป๊บนึงการที่เขาไปสนิทกับผู้หญิงไงไม่ได้หมายว่าทุกคนเขาจะเป็นเมียเขาขนาดกูสนิทกับมึงยังไม่เป็นเมียกูเลยขนาดกูสนิทกับมึงยังไม่เป็นเมียกูเลยเราอะตอแหละทำไมจะได้ปล่อยโปกลับแล้วเถิดอย่างเงี้ยเฮ้ยโปนี่ให้พี่ก็สอนก่อนให้พี่ก็สอนก่อนอ๋อมาเลยแล้วสิ่งที่กูชอบที่สุดนะการให้โปมาสอนแต่โปเจ็บแขนอยู่ข้างนึงอันนี้คือตลกซิทคอมเลยเฮียนี่คือตลกเลยมันแต่งตัวครับเล็ดใส่สนับก่อนแขนเข้าไปโอเคเล็ดลองดูนะลูกว่าหนูชอบไหมถ้าชอบแม่ก็จะเอาบอร์ดกลับไปอันนึงว้ายยังไม่ได้เริ่มเลยนะเนี่ยกูชื่ออะไรครับพี่นิกครับพี่นิกวิธีการเล่นเซิร์ฟบอร์ดเบื้องต้นครับพื้นฐานมันเหมือนสเก็ตบอร์ดคืออยากให้ขึ้นให้ถูกก่อนโอ้ยอันนี้ลูกหนึ่งแล้วขึ้นไม่ต้องห่วงครับไม่ใช่เฉียบขอโทษครับคือบางคนจะขวางเท้าอย่างนี้เราขึ้นจริงควรจะตั้งขาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปแล้วค่อยบิดอะเลสลองย่อนิดนึงย่อนิดนึงกางขานิดนึงทำขาตรงกางขานิดนึงเก่งมากอ่ะไปบิดเท้าหน้าเก่งมากไปพยายามทิ้งน้ำหนักไปข้างหน้าครับใช่ลบเก่งมากไปเวลาสตาร์ทตำแหน่งประมาณนี้ครับย่อนิดนึงก็ขึ้นแล้วก็บิดน้องต้องเอาขาไหนสายนำหันหน้าเอาขาไปตรงๆขาขึ้นไปตรงๆเย็บปั๊บย่อแล้วขึ้นกระโดดขึ้นปุ๊บโอเคแล้วบิดขาตามองทางไปบิดอะไรไปปุ๊บตามมองไปปุ๊บมาเราตามลูกไปเหมือนที่ครูสอนเมื่อกี้ทางขวาแล้วขวานำใช่ไหมถ่ายอึ๊บได้แล้วเนี่ยได้แล้วทีนี้เวลาที่จะให้มันเดินไปข้างหน้าใช่ไหมคิดว่าเราเหมือนเราแบบว่ายน้ำอ่ะนั่นแหละเออโอเคซ้ายขวาโอเคย่อข่าวนิดนึงทำไมท่ามึงดูเก้งก้างเนี่ยวะมันยากนี่เดี๋ยวก่อนยืนก่อนทีนี้เวลาจะให้มันไปใช่ป่ะย่อข่าวนิดนึงประมาณนั้นแหละ
คือมันจะเหมือนเราเล่นเซิร์ฟอะอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยไปแล้วไปแล้วเวลาเราไหลเราไปข้างหน้าใช่ป่ะขามันตูดมันไปข้างหลังเองเนี่ยแค่นี้แค่นี้เองง่ายโอเคโอเคเออบิดบิดก่อนย่อได้แล้วโอเคไปไปเฮ้ยได้แล้วเล่นทำที่พี่มิ้นสอนเมื่อกี้ได้ไหมเราเอาขาวางอย่างนี้ก่อนขาขึ้นมา1 2เล่นไปก่อนทําแล้วขาขึ้นฮึบเอ้ยเนี่ยเก่งนะเก่งมากถ่ายก่อนถ่ายถ่ายนิดนึงก่อนถ่ายขึ้นบิดขาโอเคนั่นแหละนั่นแหละมันที่บอกเมื่อกี้โอเคไหลเปิดไหลมึงไม่ต้องว่ายน้ำมึงว่ายน้ำแต่มีเหี้ยอะไรเขาบอกว่าให้เหมือนว่าเราว่ายน้ำไงใช้ใช้ไหลเยอะๆเออนั่นแหละ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 เวียงหน้าเวียงซ้ายเวียงขวาเฮ้ยแต่ว่านี่นี่คือดีแล้วนะดีแล้วหรอดีแล้วนี่ถูกแล้วนี่นี่ทรงตัวได้แล้วคือพอทรงตัวได้แล้วทีเนี้ยคุณต้องทำอย่างนี้มันคือการถ่ายหนักไปที่ขาหน้าขาหลังขาอย่ามันจะอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไปเองโอ้ยหุยเอ๋ยถ่ายรูปก่อนโอ้เราไปโอ้เราไปเหมือนว่ากูเล่นได้เองโดยที่ไม่ต้องมีใครจับอีอยู่กูเกลียดโอ้ย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 ด่ามันแบบขอยัดเกลียดได้ปะปุ้มปุ้มอะไรก่อนหันข้างหันข้างโอ้ว้าวเฮ้ยเลสซิ่งเล่นได้แล้วนะแม่ยังถ่ายรูปอยู่เลยเฮ้ยเลสซิ่งได้แล้วเลสซิ่งเล่นได้แล้วเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบโอ้ยแรเบรกยังไงเบรกยังไงเก่งมากยอดมึงก็ถ่ายรูปอย่างเดียวเลยไม่ได้สนใจรูปเลยเลสซิ่งเลสซิ่งง่ายหนึ่งสองเออขาว่ายังไงขาว่ายังไงเก่งมากเลยแพทแพทรูปมึงเล่นได้แล้วนะรูปละสี่ขวบนะขออันนี้ได้ป่ะมึงสามสี่สามห้าแล้วนะขออันนี้ให้ลูกได้ป่ะเดี๋ยวซื้อให้ไม่ต้องห่วงของหลานนะซื้อให้อยู่แล้วของเราก็เคยซื้อให้อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเยอะอยากได้กระเป๋าอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ยังพูดถึงบอร์ดอยู่เลยมันกระเป๋ามาได้ไงไม่รู้ไปถ่ายหนึ่งสองสามถ่ายลาขึ้นแค่นี้เองวู้เนี่ยทำเหมือนเก่งเลยวู้เฮียเฮ้ยเบรกเหรอเบรกเลยเฮ้ยเลสทำไงอ่ะสอนแม่บ้างดิโยกซ้ายโยกขวาอ๋อทำอย่างนี้อ่ะเลสอ่ะเลสไม่ได้เออใช่เลยโอ้โหเก่งเลยอ่ะไปเลยเฮ้ยไอ้โยกซ้ายโยกขวาแล้วย่อย่อยืดจะกดเสียนกดกดกดเออกดเสียนเฮ้ยเอาจริงนะแค่ทรงตัวอย่างนี้ก็ยากนะเด็กอ่ะเฮ้ยแพ้แถวบ้านได้เลยอ่ะเอาหน่อยดิซ้อมโยกก่อนเอาหน่อยส่งน้ำหนักหน่อยเออไปนั่นแหละ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 ถูกต้องถูกต้องถูกต้องย่อตัวหน่อยเออย่อตัวหน่อยไปเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละจำความรู้สึกนี้ไว้โอเคความรู้สึกที่มึงแบบเหี้ยใส่กูอะจำไว้จำเยอะเยอะอะไรวะเนี่ยดิเชียร์หนูไม่เคยเล่นเลยอะอยากลองลงไปเหมือนกันนี่ไปด้วยกันดิเฮ้ยผมเตรียมมาอยู่แล้วนี่ผ้าจักรพรรดิหมดแล้วนะเฮ้ยผ้าก๊อตครับโทษทีเราต้องรับด้วยเดี๋ยวไม่รับเดี๋ยวหาหางเหินนี่ไอ้เหี้ยสุดยอดครับวันนี้พามาจริงๆต้องขอบคุณสถานที่ก่อนนะที่คือสไลด์เวย์ที่ปทุมธานีแต่เมื่อกี้คุณถือว่าถ้าคุณเล่นอีกสัก 2-3 วันอะได้เลยแค่ขอเอากลับไปอันนึงได้เดี๋ยวซื้อให้ซื้อให้มันกว่าจะได้อ่ะแป๊บเดียวเราต้องตอนนี้เลยเดี๋ยวไม่มีแพชชั่นอะเดี๋ยวไม่มีแพชชั่นอะเดี๋ยวไม่มีแพชชั่นอะเดี๋ยวแพชชั่นมันหมดตอนนี้มันกำลังมาเรื่องบอกเรื่องพูดดีๆอะไรอะไรอะไรเอานี่ขอบคุณนะครับดร.จิวนะครับที่พาเรามาทำกิจกรรมไปคือต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้เทรนด์ของเซิร์ฟสเกตอ่ะกำลังมามากเลยนะมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยแล้วเขาบอกว่าการที่พาเด็กมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเสริมพัฒนาการนะตัดเลสซิ่งเมื่อกี้ไถ่ๆแล้วมาได้เลยนี่แสดงว่าลูกคุณมีทักษะทางกีฬาดีหนึ่งใช่สองคือเขาน่าจะชอบอันนี้ด้วยแหละถ้าอย่างเงี้ยสนับสนุนทางด้านกีฬาได้ก็เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการที่เราจะพาเลสซิ่งมาให้ทุกคนเห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเลสซิ่งเป็นตัวอย่างเผื่อคุณพ่อคุณแม่มีเด็กขี่ม้าได้ละแพทวางแผนไว้เนี่ยสมมติเอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวนึงอยากได้เด็กคนนึงให้มองเลสก่อนจ้างเลสปุ๊บเลสทำได้หมดแล้วไงถูกเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากแบบเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเรื่องของกระดูกของเด็กปุ๊บวบมาอีกอย่างนึงอ่ะเล่นกีฬาไม่มีข้อเสียเป็นประโยชน์หมดอย่างคุณโอ๊ตเดี๋ยวคุณโอ๊ตจะลงสนามแบบนี้แล้วดร.จิวนะขอร้องเลยควรจะมีติดโบกเอาไว้เลยด้วยก่อนลงสนามวันนี้ผมอยากจะลงไปปั๊มแทร็กหน่อยว่าแบบฟีลลิ่งมันจะประมาณไหนอยากลองดูเฮ้ยเท่เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวลงไปแล้วเดี๋ยวเท่มากลงรักเป้าผู้หญิงอ่ะรักเป้าเอาดีดูดิเอาข้ามเลยเหร
ไม่เคยรู้สึกเขาสวยเลยอ่ะสวยกว่าเดิมอีกอ่ะเอาเลยเวลาเอาเนี่ยเนี่ยทายังทายหน่อยดิมาเนี่ยกูแก่หนวดกูงอกไปแล้วดูดิมันไม่ใช่งอกแต่งอกแค่ตรงนี้นะแล้วตรงอื่นงอกไหมอืมแน่นอ่ะปิดรายการเลยครับวันนี้ฝากช่องทางการติดต่อช่องทางการซื้อก่อนง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Google ก็ได้นะคะพิมพ์คำว่าดร.จิลครับ dr.jill แค่นี้เลยนะคะหรือว่าจะเข้า LINE ก็ได้ตอนนี้เขามี LINE แล้วตอนนี้มี LINE Official แล้วนี่ยังไงซะ LINE @dr.jill ค่ะแล้วก็ QR Code ครับขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วสามารถสแกนแล้วก็ซื้อได้เลยสามารถสั่งได้หรืออยากจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมคุยกับเขาได้เลยสั่งกับตัวแทนที่ถูกต้องนะครับจะได้ของจริงฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะครับขอบขวดเดียวจบครบทุกปัญหาผิวครับวันนี้จริงๆต้องขอบคุณดร.จิลอีกอย่างนึงคือถ้าไม่มีดร.จิลคือแย่เหมือนกันเพราะว่านี่คือการแจ้งแบบอีกนิดเดียวก็คือหน้ากูผิวไหม้หมดละถูกต้องแต่นี้เราลงให้แล้วนะเฮ้ยนี่เราไม่จริงแล้วนะบอกว่าลงให้แล้วโอ๊ยดร.จิลดูแลแล้วเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนจับได้เดี๋ยวได้จับแล้วทำท่าใหญ่แยงอย่างเงี้ยเนี่ยจริงจริงก็ได้แบบดร.จิลช่วยโบกแล้วก็ให้เราลงไปเจอแดดเจอควันเจออะไรอย่างงี้ไม่ต้องห่วงสบายพร้อมยังคุณพร้อมยังพร้อมพร้อมไปไปสเต็ปแรกพี่พี่โอ๊ตขออนุญาตย่องไปเลยย่อปล่อยไหลไปเลยแล้วกระโดดออกย่อไว้ย่อก็ลงย่อก็ลงย่อก็ลงทิ้งหนักขาหน้าห้องน้ำทิ้งหนักขาหน้าย่อไว้ย่อย่อได้ครับย่ออย่างเดียวกดขาหน้าไว้ได้ไม่ไงก็เพิ่มยืดขึ้นตอนขึ้นสรุปย่อยืดนะครับครับผมยืดขึ้นสะบัดแขนขึ้นกดแขนลงเริ่มสะบัดแขนขึ้นกดแขนลงสะบัดแขนขึ้นโอเคลุงออดหลานบอกว่าทำให้แบบเด็กคนนั้นดิอย่าอ่อนดอยดิเอาจริงนะตอนที่กูลงไปแล้วถึงเนินสามแล้วมันไม่ขึ้นหน้าพ่อหน้าแม่กูรอมาแล้วเลสซี่ผมว่าทำไมลุงออดไปทำแบบนั้นกูทำได้แค่นี้ลูกเอ้ยก็คือปีกลงเร็วนิดนึงก็คือลงสะบัดขึ้นสะบัดแขนลงไม่ได้เกี่ยวที่ผมตัวหนักใช่ไหมครับกำลังหาว่าไอ้เหี้ยหรือว่าเราอ้วนไปมั้ย